ยายตายแล้วลงมาดูเห็นคนเจ็บเงียบไปเลยหนูก็ไม่กล้าไปดูมองหาคนอยู่มีดำในหมดหนูกลับบ้านดีๆนะโอเคพรุ่งนี้เจอกันปิดร้านออกมาจากรถสร้างคอยสามขึ้นตีหอมไปยืนตีสามนิดๆก็แบบโอเคหนูกลับบ้านดีๆผมก็ไปชั้นมาชั้นแล้วไปเป็นซอยฟันห้าก็คือเจอกลับมาก็ไม่อะไรก็ไม่คิดเมื่อกี้เจ๊โทรมาบอกเฮ้ยไอตีตายแล้วเฮ้ยตายได้ไงเพิ่งแยกกันออกมาเมื่อกี้เองโอ้โหเด็กเขาใส่ก็ช่างเขาใส่แว่นเลยครับเขาไม่ได้ใส่แว่นแต่เขาคือเขาใส่แบบมันล็อกเซฟที่ของเขาอยู่แล้วแต่เขาใส่ตาสั้นใช่เขาใส่ตาสั้นแต่หัวมันใส่ตาสั้นแต่หัวจะใส่แว่นแต่น้องมันจะไม่ใส่แว่นน้องมันใส่ตาสั้นอยู่แล้วเขาดูสภาพเนี่ยหัวหมองเขากำลังออกจากบ้านนะใช่กลับบ้านเขาเลือดหยองเพราะว่าเขาจะไปขับเกียร์กับแฟนดูของเจ้ามาขับรถก็เสียแล้วที่บ้านแล้วแม่ก็ช็อกน้ำตาลนอนอยู่โรงพยาบาลผมยังพูดกับมันอยู่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวผมไปกับลุงนะไปกับแม่ด้วยไปเยี่ยมยายคือเขาเลือกทางเขามีกลับบ้านไปดูแม่คือผัดเก่งพี่คือเขาจะกลับมาเฝ้าบ้านไงพี่เฝ้าบ้านเขาคือบ้านมีแล้วแม่คือแม่มีแม่ไปตอนแม่ไปอยู่กับพี่สาวที่สุพรรณแล้วเพิ่งไปเข้าโรงพยาบาลอ๋อคือกลับบ้านเปลี่ยนยายเขาอะครับเปลี่ยนการเฝ้าบ้านใช่เพราะว่าคือเขาไปอ่ะแล้วเขาผมก็จะบอกคือมันกลับไปถึงบ้านมันก็จะนั่งเล่นโทรศัพท์หน้าบ้านแล้วผมก็จะมีประมาณที่สี่ซึ่งเขาจะปลุกผมวันนั้น